าถึงช่วงที่2ของรายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์ครับเราก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเช่นเคยครับสำหรับเบรกนี้เป็นเรื่องอะไรครับเรื่องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของชาวอเมริกันที่ทำให้คนสั่งเนี่ยถึงกับคิดหนักเลยทีเดียวนะฮะทำไมฮะขนาดนั้นเลยเป็นกรณีระหว่างคุณครูนะฮะสั่งให้นักเรียนปัสสาวะในถังแล้วเอาถังไปทิ้งปัสสาวะในถังไปทิ้งซึ่งสร้างความแบบอายกับเธอจนกระทั่งเธอเอาไปฟ้องศาลโอ้ทำไมต้องทำอย่างนั้นล่ะครับผมรายละเอียดตามนี้นะครับคณะลูกขุนที่เมืองแซนดิเอโกสหรัฐอเมริกาพิพากษาให้โรงเรียนไฮสคูลแพทริกเฮนรี่ชดใช้ค่าเสียหายราว44ล้านบาทนะครับแก่นักเรียนอดีตนักเรียนรายหนึ่งวัย18ปีเดี๋ยวนะ44ล้านเลยเหรอใช่ครับ44ล้านบาทนะฮะหลังจากฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยเหตุเกิดจากเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะฮะเธอไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนให้ออกไปใช้ห้องน้ำนะฮะเพราะว่าทางโรงเรียนมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดจะทำยังไงครับครูสั่งให้เธอปัสสาวะลงในถังที่อยู่ในตู้เก็บของหลังห้องเรียนนะครับแล้วเอาไปทิ้งในอ่างสร้างความอับอายถูกเพื่อนนักเรียนนินทาแล้วก็ส่งข้อความลามกล้อเลยอีกด้วยนะคะเธอก็ถึงกับพยายามฆ่าตัวตายอันนี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงเลยนะฮะใช่ฮะด้านทนายความก็ระบุว่าลูกความที่ยังคงเข้ารับการบำบัดทางจิตใจอยู่รู้สึกพอใจในคำตัดสินขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำเขตการศึกษาให้การต่อศาลว่าครูผู้สอนคนนี้นะฮะเพียงแค่ทำตามกฎเท่านั้นไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งลูกศิษย์ซึ่งนับจากวันนั้นก็ถูกสั่งพักงานและไม่ได้กลับเข้ามาทำงานที่โรงเรียนแห่งนั้นอีกเลยโอ้นะครับแต่ปรับหนักมากนะคะ44ล้านเป็นการทำตามกฎที่แบบว่าแหมถ้าเป็นประเทศไทยนี่ยังพอมีอารมณ์มารวยกันบ้างนะครับเรื่องของการเข้าห้องน้ำอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะเพราะว่าบางทีคือมันห้ามกันยากใช่ไหมบางทียังปวดเบาอ่ะปวดเบายังพอได้ปวดหนักนี่แบบปวดหนักไม่ไหวดิฉันไม่ไหวจริงๆค่ะมากันที่ข่าวนี้ค่ะสำหรับแอปจ้างแฟนกลับบ้านในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะอยู่คนเดียวมันเหงาจริงๆของชาวจีนถูกต้องค่ะแต่กำลังมองทางคุณอ๊อฟกิตตินันท์ค่ะว่าอยู่คนเดียวมันเหงาเราเข้าใจค่ะทางนี้เรามีตัวช่วยค่ะสำหรับแอปตัวนี้เลยค่ะแอปหาคนรู้ใจวงเล็บตัวปลอมนะคะที่กำลังฮิตอยู่ในช่วงนี้ค่ะหลังจากหนุ่มจีนเนี่ยสมัครใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะเพื่อหาสาวควงกลับบ้านอวดพ่อแม่ญาติพี่น้องว่าตัวเองมีแฟนแล้วจะได้หนีปัญหาการถูกครอบครัวเนี่ยจับคลุมถุงชนหรือว่าหาสาวที่ไม่ถูกใจเนี่ยมาให้เลือกโดยเจ้าแอปตัวนี้ค่ะมีประมาณ 4-5 ตัวแล้วนะคะในประเทศจีนซึ่งหนึ่งในนั้นอย่างแอปพลิเคชัน Hi Me Please ค่ะของชาวเทียนที่เปิดตัวในปี2015ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้สมัครบริการสูงกว่า 700,000 รายค่ะแล้วก็มีผู้ติดตามบน WeChat อีกจำนวน 1,700,000 ล้านคนอ๋อ1,700,000 คนค่ะยิ่งเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยมีคนสมัครเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 รายเลยทีเดียวค่ะไม่รู้ว่ารวมถึงคุณกฤตินันท์ด้วยหรือเปล่าเฮ้ยๆส่วนค่าบริการนั้นค่ะต่ำสุดคือ1หยวนไปจนถึง 1,999 หยวนค่ะขึ้นอยู่กับว่าต้องการว่าเจ้าสาวๆเนี่ยไปทำอะไรบ้างทำอะไรครับอ๋อไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้เหมือนกันหลายสิ่งจุดๆๆกันไปแต่ทั้งนี้เนี่ยสาวๆก็ต้องระวังตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพกันด้วยนะครับเพราะแอปแบบนี้เนี่ยมันอันตรายมากไปให้เบอร์ไว้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วจ้างเนี่ยไม่รู้ว่าจ้างไปจริงหรือเปล่านั่นน่ะสิไปแค่ควงแค่เจอหน้าพ่อแม่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีบางอย่างอยู่เบื้องหลังเลยอันนี้เราไม่รู้สาวๆต้องระวังอันนี้ต้องระวังใช่ครับก็เตือนสาวจีนกันไปปิดท้ายกับเรื่องนี้ครับเป็นเมืองที่แบบว่าฝรั่งเขาบอกว่าเนี่ยนะสุดยอดแล้วค่ะคือแบบว่าหน้าท่องเที่ยวนะครับประจำปี2560นะครับของฝรั่งเขามีการสำรวจมานะครับกับนิตยสารนิวยอร์กไทม์ครับได้คัดเลือกนครโอซาก้าครับ อยู่ในอันดับที่15ของเมืองที่ต้องไปเที่ยวประจำปี2017จาก52เมืองทั่วโลกครับซึ่งได้รับอันดับสูงที่สุดในเมืองต่างๆของญี่ปุ่นครับเพราะว่าที่นี่นะฮะมีร้านอาหารเลิศรสนะฮะแทบทั่วทั้งเมืองเลยเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะรวมทั้งร้านอาหารที่ได้รับรางวัลนะฮะดาวมิชลินเนี่ยมากถึง91ร้านเลยนะฮะ91ร้านซึ่งก่อนหน้านี้ครับได้เคยคัดเลือกภูมิภาคคันไซนะฮะเป็นสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวมาแล้วแต่ในปีนี้นะฮะถือเป็นปีแรกที่นครโอซาก้าได้รับการคัดเลือกเป็นเฉพาะนะฮะซึ่งของกินที่นี่ที่ขึ้นชื่อนะครับมีอะไรบ้างโอโคโนมิยากิพิซซ่าญี่ปุ่นไงนะครับก็เป็นของโด่งดังของเขานะหรือว่านี่เลยฮะทาโกยากิขนมครกไส้ปลาหมึกยักษ์นะครับที่เมืองไทยก็มีขายกันนะครับอันนี้ก็เป็นของดังของเขาครับนอกจากนั้นก็ยังมีพวกร้านเค้กอย่างพาโบที่เราเคยไปทำรายการเปิดสาขาในไทยนะใช่นะครับแล้วก็ยังมีขนมให้เลือกหลากหลายมากกว่าด้วยนะฮะครับส่วนของไทยครับนิวยอร์กไทม์เขาก็จัดอันดับที่ไหน
เชียงใหม่เนี่ยได้รับการคัดเลือกติดอันดับที่30ครับ30แต่จาก52แต่ก็ถือว่าไม่เลวนะฮะยังดีนะครับเชียงใหม่ก็น่าเที่ยวนะครับเชียงใหม่น่าเที่ยวครับแล้วก็คนต่างชาติก็มาเที่ยวเยอะขึ้นโดยเฉพาะคนจีนนะฮะคนจีนคนที่แบบว่าติดใจมากมาเชียงใหม่ประจำเลยนะครับบรรยากาศดีดีมีภูเขาไหว้ดอยสุเทพอะไรประมาณนั้นไปหาเขาค่ะไปหาใครนะไปหาเขาเขาคือใครฮะเขาคือเขาค่ะโอเคครับโอเคครับและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ www.manager.co.th ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ